พันบุรีนะครับกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งเกมล่าสุดแพ้สิงห์ท่าเรือมา 0-1 นะครับแล้วก็บุรีรัมย์เองก็ฟอร์มไม่ดีเสมอสมุทรสงครามในบ้านเริ่มเกมมา7นาทีครับกลายเป็นเจ้าถิ่นที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากด้านของหลุยส์คาร์ลอสเฟอร์นันเดสแฟนสุพรรณนี่ก็อัดอั้นมานานครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือลูกนี้แฉลบมาด้วยครับแล้วเกมรับของบุรีรัมย์เทไปอีกด้านนึงหมดเลยสุดท้ายก็เป็นหลุยส์นี่ครับยิงเข้าไปคาร์ลอสเฟอร์นันเดสจังหวะยิงของบิยอร์เลนเดมานเท้าขวาด้วยครับโดนไม่ดีแต่ว่าแฉลบประทุมไปเข้าทางศิวลักษณ์นี่หมดสิทธิ์ 1-0 นะครับแต่บุรีรัมย์ก็เริ่มมาก็ลุยแหลกแล้วสุดท้ายจิ้มลูกนี้โอ้โหปัดปลายมือข้ามคานออกไปนิดเดียวครับเซฟสวยครับลูกนี้ดูอีกทีครับจังหวะชุลมุนอยู่หน้าประตูสุดท้ายนี่เป็นไคฮิลาโนนะครับที่จิ้มเกือบจะข้ามมือผู้สาประตูเหมือนกันแต่ว่าพุ่งปัดไปได้ครับหลายนิ้วเลยนี่ครับกิตติพงศ์ภูแถวเชือกอีกครั้งนึงต้องเซฟอีกแล้วครับกิตติพงศ์สุพรรณก็น่าจะรู้ดีนะขึ้นนำก่อนก็คงจะต้องโดนเกมบุกอย่างนี้ครับจากเตะมุมครับธีรธรเปิดยัดเข้ามาได้มงตรงนี้ยังไปตรงตัวครับฟรีคิกหน้ากรอบข้ามคานออกไปอีกบุกลุยกระหน่ำเลยครับบุรีรัมย์เป่าปากเลยครับดิโปงมาเป็นชุดครับฟรีคิกเมื่อสักครู่แล้วจากเตะมุมลูกนี้ครับออกมารับหลุดสุดท้ายยิงเข้าไปดีดก็ไปเลยครับเป็นฮาเวียฮาเวียปาตินโยหรือเปล่าครับเบอร์ที่9เดี๋ยวต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าคนมีคนดีใจหลายคนเหลือเกินต้องและกล้องมาจับทางด้านของโรเจล่าด้วยแม่แต่จังหวะนี้รับหลุดนะครับกิตติพงศ์ดูอีกทีครับจังหวะเตะมุมฟอสเข้ามาแล้วขึ้นรับครับเหมือนจะไปชนกันเองครับผู้สาประตูกับแนวรับนะครับแล้วสุดท้ายหมายเลข20ปาตินโยฮาเวียปาตินโยครับเพราะตรงนั้นมีทั้งโรเชล่ามีทั้งปาตินโยนะครับมีคาเมโรมีชับปุยเอาสักคนหนึ่งครับสุดท้ายเป็นขวานี่ครับจิ้มเข้าไปคือตรงนี้นี่ใครก็ได้ฮะขอสักคนเดียวพอตีเสมอได้มาเลยครับบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งที่กิตติพงศ์ต้องเซฟช่วยทีมไว้ครับครึ่งแรก 1-1 นะครับครึ่งหลังมาบุรีรัมย์ลุยแหลกแล้วยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปวันนี้ทำทุกอย่างครับลูกชิ่งลูกทรูลูกยิงไกลมีหมดครับสุพรรณมีเสริมมาสวนมาบ้างครับไหลมาแล้วโอ้โหยิงลุยหน้าผิดหวังมากครับโรเบิร์ตทันเลนครับโรเบิร์ตทันเลนนะครับบุรีรัมย์มาอีกทีโอ้โหพุ่งปัดไม่ได้กิตติพงศ์วันนี้เหนียวจริงคือบทถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะคุณเดียกุลจังหวะของเจสันสันอั้นจริงคือถ้าต้องบอกว่าบทมาแบบนี้ก็ตอบแบบนี้เหมือนกันช่วงท้ายครับช่วงท้ายแล้วได้มงอีกทีนึงลุยข้ามคานออกไปกิตติพงศ์นี่ถ้าไม่นับลูกนี่เสียประตูที่รับหลุดนี่ถือว่าทั้งเกมทำผลงานได้ดีมากครับจบเกมนะครับคู่นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับสุพรรณบุรีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น